วัสดีครับสวัสดีครับผมผมน็อตอกี้บายมิวสิกนะครับผมน็อตอกี้บายมิวสิกครับวันนี้มีกีตาร์ที่หลายๆคนกำลังถามหาอย่างร้อนแรงนะตอนนี้อยากฟังเสียงอยากฟังเสียงนะครับมีนำเสนอกับอะไรกับแพชชั่นตัวนี้เป็นทรงสเตตละกันนะครับเป็นทรงที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะครับกับทรงสเตตตัวนี้นะฮะเพราะว่าหลายๆทรงหลายๆแบรนด์ก็ทรงนี้แหละทรงนี้แหละประมาณนี้เบสิกเลยนะครับทรงสเตตสแตนดาร์ดว่างั้นกับแพชชั่นที่ออกตัวนี้มานะครับเราก็ดูสีสันซะก่อนก็คือรูปร่างน้ำหนักเบารูปร่างสวยงามนะฮะมีหลากหลายสีด้วยมีหลากหลายสีนะครับเกี่ยวกับสีไม้ที่ให้มานี่ผมชอบมากเลยนึกว่าเขียงอะออกมาลายเอามาลายไม้ขนุนอะไรพวกนี้เราถือว่าสวยแล้วก็น้ำหนักเบาเบามากมากนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่าลงสเปคกันดูกันว่าสเปคที่เขาให้มามันเป็นไม้อะไรกันบ้างนะครับครับผมอย่างแรกเลยนะครับบอดี้นะครับราคาประหยัดครับราคาประหยัดเอาต้องบอกเลยนะว่าราคาประหยัดมากๆสเปคตัวนี้ไม้ตัวนี้คือไม้เบสวูดจะมีน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับไม้เบสวูดนะครับคอก็เป็นเมเปิลด้านหลังใช่นี่เมเปิลขาวนี่เลยครับนวลๆขาวนวลๆแล้วก็มาซิงเกิลบอร์ดด้านหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถบูดเหมือนเดิมรถบูดดำๆนะครับแล้วก็จะเป็นบิดแล้วก็จะเป็นเทมเปอร์โรนะครับแบบคลาสสิกนะเดี๋ยวเราเรียกว่าย่องแล้วกันแล้วก็จะมีคันโยกมาให้ด้วยนะครับแล้วแต่คนชอบว่าเล่นทำไมโล่ใช่คนใช้มือผมก็ได้ดึงเอาไม่ขึ้นแล้วก็ลูกบิดนะครับก็ค่อนข้างที่จะหมุนง่ายนะครับในราคาสุดคุ้มนะฮะเดี๋ยวเราค่อยบอกกันทีหลังแต่เราจะไม่บอกเต็มนะว่าเท่าไหร่ว่าสุดคุ้มบ้างนะครับแล้วก็เซเลคเตอร์นะครับให้ยังไงมาบ้างครับซิลิเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็น5ทางนะครับเป็นซิงเกิลคอยล์3ตัวเป็นซิงแล้วกันนะครับแล้วก็1วอลลุ่มแล้วก็2โทนครับผมเป็นเบสิกสแตนดาร์ดทั่วไปเลยนะครับในที่ว่าทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับกับแพชชั่นตัวนี้มาฟังเสียงกันดูว่าเสียงเขาจะเป็นยังไงเริ่มต้นด้วยเสียงคีย์เลยแล้วกันมาฟังกันครับผมกับเสียงที่ยิงกันไปนะฮะในราคาไม่แรงนะครับเท่าไหร่เอ2,000
เอางี้ไปเชิญ 2,500 ดีกว่าต้นนี่โอ้ถูกกับเสียงที่ให้มาก็ถือว่าคุ้มนะครับแน่ก็คือเหมาะเลยนะฮะแล้วก็รูปทรงอีกแล้วก็มีให้เลือกตั้งหลายสีเนี่ยครับมีทั้งสีไม้สีซันเบิร์ดสีดำสีขาวใช่เดี๋ยวจะถ่ายรูปลงให้ดูเรื่อยๆคอยติดตามแล้วกันนะครับครับผมบอกว่าสเปคที่ให้มากับราคาที่ย่อมเยาเกินตัวด้วยใช่นะแต่ว่าสุดคุ้มแล้วกันกับตัวนี้นะครับ นะกับแพชชั่นไฟฟ้านะครับครับผมว่าสุดคุ้มแล้วกันอ่านได้หลากหลายสไตล์ด้วยนะครับหลากหลายแนวนะฮะเราเล่นทั้งเสียงคีนแล้วก็เสียงแตกนะครับใช่นะป๊อปธรรมดาแล้วก็แนวร็อกใช่โอเคสำหรับผู้ที่เริ่มต้นนะครับอยากมีกีตาร์ไฟฟ้าเป็นตัวแรกของตัวเองเอาไปซ้อมก็ได้เอาไปซ้อมก็ได้เดี๋ยวจะฝึกเพื่อพัฒนาฝีมือเพื่อไปจับตัวสูงๆใช่ถ้าอยากแบบไม่อยากได้เกินงบก็ตัวนี้แหละครับเหมาะเลยเหมาะเลยเอาตัวนี้มาฝึกนี่เหมาะเลยครับเหมาะแล้วก็ถูกด้วยใช่โอเคอ่ะฝากไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะฮะอยากฟังตัวไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับ